ีเข้มมากทุกคนดูดิเหลืองมากทุกคนวันนี้เจอจะมาลองใช้เจ้าตัวคุชชั่นจากทางเจ้านางกันดีกว่าพอดีว่ามาต่างจังหวัดพอดีเนาะเราก็แบบพกคุชชั่นจากเจ้านางนะซึ่งคุชชั่นตัวนี้เนี่ยเจ๋วไม่เคยลองเลยเราก็มีชื่อเต็มว่าเจ้านาง Growing Cushion SF 34 PS 3 บวกค่ะเท่าที่เห็นคือเขามีอยู่4เบอร์นะคะเจ๋วใช้เบอร์03 Classic แทนค่ะเปิดตลาดออกมาท้าดาทุกคนเห็นไหมนี่ความเจ้านางก็คือเจลอะเคยใช้รองพื้นของเจ้านางแป้งเจ้านางอะไรเงี้ยคือแฮปปี้แล้วก็คือชอบมากๆในหลายๆตัวนะคะส่วนคุชชั่นนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูเปิดใช้จริงจังเลยนะตึงๆนี่ทุกคนเห็นไหมเจลว่าสีก็น่าจะเข้ากับผิวเจลอยู่นะเบอร์3ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนี่หูสีเข้มมากทุกคนดูดิโอ้โหเหลืองมากเฮ้ยแต่สีขึ้นไปกับผิวอยู่นะทุกคนดูดิเหมือนรองพื้นเลยอ่ะสีขึ้นไปกับผิวมากนี่ทุกคนดูเฮ้ยเป็นงานผิวเลยนะแล้วก็การปกปิดคือแบบปกปิดได้ดีเลยอ่ะอ้าวยังไงกลายเป็นคุชชั่นอีกหนึ่งตัวที่ชอบหรือเปล่าทุกคนเจ๋วก็ลงคุชชั่นเจ้านางครึ่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนดูฟินิชลุคนี่เธอมาเล่นแสงแวววาวฉ่ำวาวเกินแต่ว่าสีนะทุกคนเห็นไหมสีจะมีความเลื่องเหลืองตามสไตล์เจ้านางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือว่าแป้งเนี่ยจะเป็นสีผิวค่อนข้างเหลืองนะแต่ส่วนตัวเนี่ยเจลอ่ะก็ใช้สีประมาณนี้ค่อนข้างโอเคอยู่แต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เจลอ่ะขาวขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอันนี้สีมันจะออกเหลืองไปนิดนึงแต่ว่าโดยฟินิชโดยรวมเจลว่าเจลก็ไม่ติดนะเพราะว่ามันทำให้ผิวอะทุกคนดูดิมันเล่นแสงจริงจังนะนะเดี๋ยวลงแบบเต็มหน้าให้ดูดูดิปกปิดตึ๊บมากพวกรอยแดงรอยดำอะไรเงี้ยหายไปหมดเลยอะแล้วตัวนี้เนี่ยเขายังบอกว่าผสมกับทริปเปิลไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะก็คือเป็นสารที่จะช่วยให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นใครที่ผิวแห้งหรืออะไรเงี้ยเจลว่าใช้ได้เลยนะแต่สำหรับคนที่สายผิวมันเหงื่อออกเยอะแบบนี้เนี่ยจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปเจ้าตัวคุชชั่นจากทางเจ้านายกันค่ะท่าดาทุกคนตอนนี้เจลแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกับคุชชั่นจากทางเจ้านางตัวนี้นะคะวันนี้เจลบอกก่อนนะว่าเจลว่าใช้แป้งฝุ่นเป็นแป้งฝุ่นโปร่งแสงนะคะลงให้ทั่วหน้ารอบนึงแต่ว่าอันนี้บอกเลยว่าหลังจากที่เจลอะลงคุชชั่นไปแล้วเนี่ยเนื้อเขาจะมีความ glowy dewy ดีมากแบบเล่นแสงสวยมากทุกคนที่สำคัญคือการปกปิดอันเนี้ยวันนี้แทบจะไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์ร่วมด้วยนะทุกคนเห็นไหมดูหน้าแบบมีความปกปิดมากมายนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราทดสอบกันนะคะว่าตัวนี้เนี่ยจะติดทนอยู่นะถึงเย็นหรือเปล่านะคะตามไปดูกันได้เลยทุกคนตอนนี้นะคะก็ตอนเย็นแล้วนะคะหลังจากที่วันนี้นี่ใช้คุชชั่นของเจ้านางตัวนี้เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูเลยว่ายังติดทนอยู่จริงหรือเปล่านี่จะใช้สำลีนะคะกับอันนี้ชุบไปเลยเดี๋ยวเช็ดหน้าให้ดูจริงจังทุกคนให้นี่นี่ยังอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าทุกคนน้องติดทนนานมากดูดิอันนี้เช็ดหน้าครึ่งหน้าละเจอว่าการติดทนของคุชชั่นตัวนี้คือติดทนนานมากแล้วก็การปกปิดคือดีมากส่วนการคุมมันเนี่ยเจลให้กลางๆแล้วกันด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นสูตรโกลเนาะแล้ววันนี้เนี่ยก็เหงื่อออกเยอะด้วยนะคะไปรูปไปนี่ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบเรื่องแบบสีผิวหรือเรื่องอะไรอะเจลว่าโอเคเลยนะสีไม่ดับเลยนะทุกคนเห็นไหมที่สำคัญตัวนี้เนี่ยใช้ไปแล้วรู้สึกว่าผิวมันดูเป็นผิวจริงๆดูไม่วอกอะดูไม่โบกดูไม่หนาอะไรอย่างเงี้ยเป็นคุชชั่นที่แบบโอเคอยู่นะประมาณนี้นะสำหรับคุชชั่นของเจ้านางถ้าใครชอบตัวนี้เนี่ยลองไปหาดูกันได้นะคะ